สวัสดีครับมุม2เว้นนะครับวันนี้มุม2เว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุม2เว้นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทย7สีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562เวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับมุม2เว้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย7สีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่อยากจะฝากไว้ท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับมีค่าบริการนะครับ150 บาทดูได้4 สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่ ID ไลน์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับสนใจก็ลองแอดเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ Sportbet 359เว็บเดิมพันมวยออนไลน์มวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกจบในเว็บเดียวนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @359sbobet นะครับมีแอดนำหน้า @359sbobet นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าสนใจก็ลองแอดเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2512เวลา 14:30 นโดยประมาณครับวันนี้มีมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายนะครับสาย B นัดแรกให้ได้ลุ้นกัน2คู่นะครับคือคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2นะครับมาดูกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับมาลัยทองชอเรืองลำส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับพิกัด114 ปอนด์นะครับโดยที่ฟอร์มของฝ่ายแดงมาลายทองนะครับก็มีชนะคะแนนสิงห์ดำสิงห์สมัยที่ช่อง7นะครับชนะคะแนนฟ้าวิเศษลักชาติที่ช่อง7นะครับล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยชนะน็อกยก4พรพิทักษ์สภูมิพัฒน์ที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังของฝ่ายแดงมาลายทองนี่สดมากๆนะครับชนะรวดเลยส่วนมหาสมุทรฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนน 100% เกียรติฟูเฟื่องที่อตก.3ชนะน็อกยก2ก้องหนองยางสบุญเยี่ยมที่ช่อง7สีนะครับล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะน็อกยก3พรพยัคฆ์สภูมิพัฒน์ที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังมีแพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มนี่ถือว่าค่อนข้างจะดีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับมาลัยทองนี่17ปีจากบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายชอเรืองลำนะครับโดยมีคุณนิพนธ์เรืองลำนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับแข้งซ้ายนำวงในก็มีไล่แขนกดแขนแล้วก็มีล็อกลัดมัดตีนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายที่สำคัญฟอร์มนี่ค่อนข้างจะดีทีเดียวเลย3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยฟอร์มสดมากๆอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนไอ้เจ้ามหาสมุทรฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์ม18ปีนะครับจากบุรีรัมย์คู่นี้นี่เป็นดาร์บี้แมตช์จากเมืองบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับโดยมีเสียเปียสาริแสงจันทร์แล้วก็มีเสียเก่งพลังวิมุตินะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาเจอกันนะครับมหาสมุทรฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวนะครับเดินจับปั้มรัดมัดตีนะครับวงในนี่แข็งแกร่งแข็งแรงเหนียวแน่นเลยนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวเลยคู่นี้นี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งเมื่อประมาณปลายปี61นะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนมาได้ท้ายๆวันนั้นชกกันได้สนุกพลิกไปพลิกมาจริงๆเลยนะครับวันนี้มาพบกันที่ช่องเจ็ดสีซึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายนัดแรกนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะดูใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับเข่าในน่าจะเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมหาสมุทรดูแล้วเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับแต่ว่ามาลัยทองฝ่ายแดงนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยประเภทแก้ไขสถานการณ์บนเวทีค่อนข้างเก่งนะครับมีลูกขวางหน้าเข้ามาแก้มวยเข่านะครับแล้วก็ไล่แขนค่อนข้างดีค่อนข้างเก่งนะครับทางด้านของมหาสมุทรฝ่ายน้ำเงินนี่ถ้าจะขึ้นคอน่าจะโดนทางด้านมาลัยทองใช้วิธีการไล่แขนกดแขนไม่ให้ทางด้านของมหาสมุทรขึ้นคอได้นะครับแล้วก็มีลูกขวางหน้ามาแก้มาลัยทองนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่แก้ไขสถานการณ์บนเวทีค่อนข้างเก่งนะครับจากการที่ได้ดูศึกษาครั้งที่ผ่านมาที่ทั้งคู่ได้ชกกันนะครับมาลัยทองนี่เป็นนักมวยที่ไล่แขนกดแขนค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้ผมมองว่ามาลัยทองฝ่ายแดงก็น่าจะอาศัยการแก้เกมบนเวทีนะครับมีลูกขวางหน้าเข้ามาแก้วงในแล้วก็มีไล่แขนไม่ให้คู่ต่อสู้ขึ้นคอนะครับพอดูดีว่าทางด้านมหาสมุทรนี่เป็นมวยเข่าในเหนียวถ้าขึ้นคอได้นี่น่าจะเป็นของหวานของทางด้านมหาสมุทรอย่างแน่นอนนะครับมาลัยทองคงไม่ให้ขึ้นคอได้ง่ายน่าจะใช้ลูกขวางหน้าแล้วก็ลูกไล่แขนกดแขนไม่ให้ขึ้นคอนะครับท้ายๆผมมองว่าการแก้ไขสถานการณ์บนเวทีของมาลัยทองค่อนข้างดีกว่าท้ายๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนย้ำแค้นไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมาลัยทองชอเรืองลำนะครับ
ส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายสายบีนัดแรกนะครับฝ่ายแดงนี่ก็คือเพชรแสนคมสิทธิ์นายกต่างส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรนินจา PK แสนชัยมวยไทยนะครับพิกัด114ปอนด์โดยที่ฟอร์มของฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมก็มีชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญที่ช่อง7แพ้คะแนนกิจเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ช่อง7นะครับล่าสุดก็ยังย้ำแค้นนะครับเอาชนะน็อกยก2ปาฏิหาริย์พอหลักบุญที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรนินจานะครับชนะน็อกยก4มังกรหยก TN มวยไทยยิมที่ลุมพินีชนะคะแนนทวนทองสิงห์มาวินที่ช่อง7ล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์ครูไทยที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยนะครับฟอร์มสดมากๆว่ากันว่า7ฟอร์มสุดท้ายของฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนินจานี่ชนะรวดเลยนะครับอาจจะมีสะดุดเสมออยู่1ไฟนะครับที่เหลือชนะรวดเลยฟอร์มสดมากๆ7ไฟแล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรนินจานะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมนี่19ปีจากจังหวัดสักแก้วนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย The Best มวยไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยมีนายกอบต.ต่างให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับออกอาวุธได้สวยงามแต่ว่าเรื่องเลี้ยวแรงพละกำลังแล้วท้ายๆอาจโดนบทโดนบี้หนักๆมีแกว่งมียุบให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันนะครับส่วนไอ้เจ้าฝ่ายน้ำเงินเพชรนินจานะครับ17ปีจากศรีสะเกษนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยถนัดขวาเหมือนกันนะครับขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าออกตีนซ้ายหน้าได้ดีนะครับสำหรับเพชรนินจาวงในก็มีไล่แขนกดแขนแล้วก็อุ้มตีนะครับแปลว่าจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องเลยสำหรับฝ่ายน้ำเงินเพชรนินจาฟอร์มสดมากๆด้วยนะครับวันนี้นี่ดูแล้วทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนคมได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องสูงๆได้ลอยกว่าอายุอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับต้นๆนี้อาจจะดูไม่ออกนะครับอาจจะดูคู่ขี้สูสีแต่ว่าท้ายๆนะครับผมมองว่าเจ้าเพชรดินจานะครับน่าจะอาศัยร่างกายนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสดมากๆเลย7ฟอร์มแล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเดินบทเดินเบียดเดินตื้อไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเพชรแสนคมรู้ดีว่าทางเพชรแสนคมนี่โดนบทโดนเบียดหนักๆแล้วไปปลายนะครับมีแกว่งมียุบมีย่นให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเพชรแสนเพชรนินจานะครับคู่นี้เพชรตัดเพชรนะครับเพชรนินจาฝ่ายน้ำเงินน่าจะถูกทางด้านพี่เลี้ยงทางทีมงานกำชับให้เดินบี้ติดๆนะครับเพื่อที่จะบดให้ทางด้านของเจ้าเพชรแสนคมฝ่ายแดงยุบย่นท้ายๆให้ได้นะครับผมมองว่าก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาดูจากสถิติการชกแล้วเพชรแสนคมมีแกว่งให้เห็นอยู่เหมือนกันท้ายๆนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนินจาพีเคแสนชัยมวยไทยสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้นๆอาจจะดูอึดอัด นะครับแต่ว่าท้ายๆบทเบียดไปแล้วการยืนระยะดูดีกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของเพชรแสนคมสิทธิ์นายกต่างไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนินจาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือบัญชาชาติสิทธิ์หนุ่มน้อยฝ่ายน้ำเงินนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างที่กัด126ปอนด์โดยที่ฟอร์มของฝ่ายแดงบัญชาชาตินะครับชนะคะแนนไข่มุกดำชอเรืองลำที่ช่อง7นะครับชนะคะแนนปราบไพลีผู้กองหยัดสืบอุดมสุขที่อตก3นะครับล่าสุดนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มสวยชนะคะแนนเพชรอัศวินมอรัตนบัณฑิตที่ลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยฟอร์มสดเหลือเกินนะครับส่วนเจ้าฝ่ายน้ำเงินนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนโจโฉสจุลเสนที่ช่อง7แพ้คะแนนแพ้น็อกยก3นะครับเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวที่ช่อง7นะครับล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยชนะคะแนนออมสินต่อบ้านตาลที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงนะครับบัญชาชาตินี่18ปีจากพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์หนุ่มน้อยจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีเล็กสมสกุลนะครับมวยหูชื่อดังนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยถนัดขวานะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องเก็บกันหลักเหลี่ยมดีนะครับเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีแล้วก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยยังไม่แพ้ใครร่างกายค่อนข้างดีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเฉียบขาดนะครับ24ปีนะครับจากหนองบัวลำพูฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์2พี่น้องนะครับโดยมีจ่าตุ๊ปอพงสว่างเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางขว้างกระจกเป็นมวยไม่มีตำรานะครับเปิดเกมชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับอาวุธหนักๆต้นๆนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับเป็นมวยประเภทเครื่องเบนซินนะครับร้อนเครื่องร้อนเร็วนะครับต้นๆถือว่าอันตรายจัดมากนะครับแต่ว่าท้ายๆนี่ก็อาจจะมีแกว่งมียุบให้เห็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยไม่ค่อยชอบเข่าสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเฉียบขาดตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องอย่างบัญชาชาติแล้วก็เป็นมวยที่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมค่อนข้างดีนะครับชั้นเชิงดีฟอร์มสดด้วยต้นๆมองว่า
สปีดอาวุธของเจ้าบัญชาชาตินี่น่าจะเร็วกว่านะครับชิงทำก่อนชิงออกอาวุธก่อนเพราะเร็วกว่าแล้วก็ป้องกันตัวดีๆเก็บกันอาวุธดีๆนะครับหน้าท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของเจ้าเฉียบขาดปาพงสว่างไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้นๆ1 2 3นี่ต้องทนหมัดของทางด้านเฉียบขาดให้ได้นะครับถ้าทนหมัดได้ไม่มีนับไม่มีน็อกท้ายๆผมมองว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงของทางด้านฝ่ายแดงบัญชาชาติสิทธิ์หนุ่มน้อยมีเยอะกว่านะครับน่าจะชิงทำก่อนแล้วก็ป้องกันตัวดีๆนะครับมีโต้มีเถียงตลอดออกนำไปแล้วมีโต้มีเถียงตลอดท้ายๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของเฉียบขาดเป่าพงสวัสดิ์ไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงบัญชาชาติสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับก็คือสปินเตอร์แป่งกองปราบส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือวันชนะนอนนริศศรนะครับพิกัด126ปอนด์คู่นี้มีการปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับโดยที่เดิมทีจะเป็นทางด้านกิจเพชรรัตนพานุชกกับทางด้านสปินเตอร์แป่งกองปราบนะครับแต่ว่าทางกิจเพชรไม่พร้อมนะครับแจ้งถอนทีมงานผู้ประกบมวยจึงดึงเอาทางด้านวันชนะนอนนริศรมาเข้าเวรแทนนะครับฉะนั้นความพร้อมดูอาจจะเป็นรองนิดๆนะครับแต่ว่าก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับฝ่ายแดงนะครับสปินเตอร์ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนจัดฟ้าราชานนท์ที่ลุมพินีนะครับแพ้คะแนนโจโฉนุ้ย4มุมเมืองที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับล่าสุดก็อย่างสรุปนะครับแพ้คะแนนให้กับขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลที่อตก33ฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าอย่างแจ้งเกิดไม่ได้เลยนะครับแพ้รวดเลยร่างกายก็ถือว่าอย่างไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางว่ากันว่านะครับปีทั้งปี6ปี61นะครับสปินเตอร์นี่แพ้รวดมาเลยนะครับยังควานหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับวันนี้มาที่ช่อง7ก็เพื่อที่หวังที่จะมาแจ้งเกิดให้ได้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะเป็นนักมวยแนวหน้าในศึกสายเกียรติเพชรต่อไปนะครับ3ฟอร์มหลังก็ถือว่ายังมีสรุปอยู่นะครับแพ้รวดเลยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันชนะนอนอริศรฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเด็ดฤทธิ์สอเป็นประภาที่ช่อง7สีนะครับแพ้คะแนนยุทธการเพชรปตอที่อตก3นะครับล่าสุดก็ยังสะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับยุทธการเพชรปตอที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะ1แล้วก็แพ้2นะครับฝ่ายแดงนะครับสปินเตอร์นี่22ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายชาวไร่อ้อยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับโดยมีชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายฉายาก็คือซ้ายจรวดลางนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับซ้ายทั้งแถบวงในก็มีไล่แขนขวางหน้าแล้วก็แทงสู้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะครับสรุดตลอดเลยตามฟอร์มหลังนี้แพ้รวดเลยแต่ว่าวันนี้มาที่ช่อง7สีก็หวังที่จะแจ้งเกิดให้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นนักมวยแนวหน้าในศึกสายเกียรติเพชรในวันข้างหน้าต่อไปนะครับโดยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันชนะนี่ก็23ปีจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองกรุงอีกแล้วนะครับคู่นี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตนะครับโดยมีอยู่ในความดูแลของจตุรีแสงมรกตนะครับแล้วก็มีคุณมงคลบุญช่วยนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีนริศรแสงแก้วนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับขวาซ้ายกับขวานะครับคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินวัฒนะนี่เป็นมวยขวานะครับแต่ออกตีนซ้ายหน้าได้ดีนะครับแล้วก็หลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งนะครับโดยเฉพาะวงในนี่ไล่แขนกดแขนแล้วก็มีเหลี่ยมกันชากเหลี่ยมกระตุกเข้ามาเสริมนะครับทำให้ต่อสู้คู่ต่อสู้นี่เสียหลักเสียเหลี่ยมเป็นมวยประเภทเหลี่ยมเชิงชั้นครูเลยนะครับกระตุกกระชากทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วก็ล้มลงเสียรูปมวยเสียอาการมวยนะครับเป็นลูกเก่งของทางด้านวันชนะเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของวันชนะก็คือเบียดไปกันไปแล้วนะครับท้ายๆนี่มีแกว่งให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับวันนี้มาเข้าเวรแทนด้วยนะครับมาเข้าเวรแทนความพร้อมดูแล้วเป็นรองนะครับวันนี้สปรินเตอร์ก็หมายมั่นปั้นมือเต็มที่ที่จะมาแจ้งเกิดที่ช่อง7สีให้ได้นะครับอย่างเต็มที่เพื่อที่เป็นนักมวยแนวหน้าในศึกสายเกียรติเพชรต่อไปนะครับความพร้อมดูดีกว่าด้วยสปรินเตอร์นะครับสายจรวดลางวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสปรินเตอร์แป่งกองปราบนะครับความพร้อมดูดีกว่าต้นๆ นี่อาจจะดูใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับเพราะว่าเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอเบียดกันไปแล้วท้ายๆนะครับผมมองว่าวันชนะนี่ท้ายๆการยืนระยะมีแกว่งให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับที่สำคัญวันนี้มาเข้าเวรแทนความพร้อมดูเป็นรองบทเบียดไปแล้วท้ายๆผมมองว่าสปรินเตอร์นะครับการยืนระยะน่าจะดูดีกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของวันชนะนอนนริศรไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสปรินเตอร์แต่งกองปราบ
สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันอย่างที่บอกครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสปอร์ตเบท359เว็บเดิมพันมวยออนไลน์มวยเดี่ยวมวยสเต็ปเอาตัวได้ทุกยกจบในเว็บเดียวขอบคุณอีกครั้งนะครับสปอร์ตเบท359วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ